เช็คความพร้อมเลือกตั้งของพรรคพลังประชารัฐในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนครบเทอมรัฐบาลขณะนี้เริ่มเห็นเขาโครงชัดเจนเป็นลำดับภายหลังเผชิญแรงดูดส.ส.ให้ไหลไปรวมกันที่พรรครวมไทยสร้างชาติแม้จะเสียขุนพลบางส่วนไปแต่ก็ไม่กระทบกับพรรคเท่าที่ควรเพราะกลุ่มส.ส.บ้านใหญ่หลายแห่งยังปักหลักไม่หนีไปไหนและยังช่วยเติมคนมาลงสมัครส.ส.เพื่อทดแทนคนเก่าที่ย้ายออกไปขณะเดียวกันเวลานี้ยังมีความเคลื่อนไหวภายในพรรคกำลังจัดทำนโยบายเพื่อใช้หาเสียงเลือกตั้งในปีหน้าโดยยังคงคอนเซปต์3ต่อ3พันธกิจประชารัฐได้แก่สวัสดิการประชารัฐสังคมประชารัฐและเศรษฐกิจประชารัฐที่มีนฤมลพินโยสินวัฒน์เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงขณะเดียวกันก็ยังมีคณะกรรมการนโยบายพรรคพลังประชารัฐทำหน้าที่กำหนดนโยบายหาเสียงเลือกตั้งที่มีไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคเป็นประธานทำงานคู่ขนานโดยนโยบายพรรคจะมุ่งเน้นต่อยอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรประชารัฐที่ได้ขับเคลื่อนมาแล้วอาทิการเพิ่มเงินให้ผู้ถือบัตรรวมถึงข้อมูลต่างๆของผู้ที่ถือบัตรดังกล่าวก็สามารถคิดนโยบายที่ครอบคลุมกลุ่มเปราะบางตั้งแต่เด็กเกษตรกรคนมีรายได้น้อยส่วนกลยุทธ์ในทางการเมืองเพื่อการเลือกตั้งพรรคพลังประชารัฐก็โฟกัสส.ส.เขตเป็นสำคัญเนื่องด้วยระบบเลือกตั้งครั้งต่อไปจะใช้บัตร2ใบหาร100โดยจำนวนจะเพิ่มขึ้นเป็น400เขตทำให้บรรดาบ้านใหญ่หลายจังหวัดจึงมีพื้นที่ที่ล็อกเป้าได้แม่นยำเพราะมีเครือข่ายฐานเสียงและปัจจัยต่างๆที่เอื้อต่อการชนะเลือกตั้งแบบเขตแต่การต่อสู้ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในอีสานของพลังประชารัฐต้องยอมรับว่าไม่ง่ายถ้าพื้นที่ไหนประเมินแล้วว่าผู้สมัครพลังประชารัฐไม่แข็งพอเมื่อเทียบกับผู้สมัครภูมิใจไทยก็ต้องปล่อยให้พรรคภูมิใจไทยออกหมัดสู้กับเพื่อไทยแทนเพราะไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นศึกสามเศร้าตัดคะแนนกันเองแล้วพากันแพ้ทั้งคู่แต่ถ้าเขตไหนพรรคพลังประชารัฐมั่นใจว่าจะสู้กับพรรคเพื่อไทยได้ก็จะเดินหน้าเต็มที่เพราะการเลือกตั้งหลายเขตในพื้นที่ภาคอีสานเมื่อครั้งปี2562พรรคพลังประชารัฐก็แพ้เพื่อไทยไม่กี่พันคะแนนเท่านั้นเช่นเดียวกับศึกใหญ่เมืองชนระหว่างบ้านใหญ่คุณปลื้มนำโดยสนธยาคุณปลื้มจะยกทัพลงเลือกตั้งที่คาดว่าจะมาในนามพรรคเพื่อไทยชนกับบ้านใหญ่ชมกลิ่นของสุชาติชมกลิ่นที่จะไปใส่กับพรรครวมไทยสร้างชาติก็จะสู้กันยิบตาโดยใช้ทุกสัพพะทั้งกระแสและกระสุนแต่ทางพรรคพลังประชารัฐก็อาจใช้กลยุทธ์รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางเพื่อไม่เข้าไปผสมโรงในการเลือกตั้งเมืองชลบุรีเช่นเดียวกับพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะสู้กันอย่างหนักระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับรวมไทยสร้างชาติก็มีบางเขตที่พรรคพลังประชารัฐจะต้องวางกลยุทธ์ให้เหมาะสมเช่นกันเพราะในการวางแผนเลือกตั้งภาพรวมนั้นพรรคพลังประชารัฐได้ประเมินกันแล้วว่าถึงแม้ขนาดของพรรคหลังการเลือกตั้งจะเล็กกว่าเดิมแต่โอกาสในการร่วมรัฐบาลก็กลับมีมากขึ้นเช่นกันทั้งหมดจึงเป็นการวางกลยุทธ์ของพรรคพลังประชารัฐในการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งปี2566ถึงแม้จะมีภาวะเลือดไหลไปสู่พรรคอื่นแต่ก็เป็นสถานการณ์ที่มีเลือดใหม่เข้ามาเติมเต็มเช่นกัน